ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GDM Gamer แบบฉับไวนะครับผมโอเคผมตามหามา3วันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมลืมบอกไปว่ามีแพทอัปเดตมาพร้อมกับ Norway Reserve ด้วยนะครับก็คือปลาระดับ Legendary นะครับอันนี้คือ Ghostin นะครับเป็นลักเมาส์ Bass นะครับเป็นปลาระดับ Legendary ที่เหนือกว่า Diamond ขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้ผมสามารถตกได้แล้ว 12.39 ความยาว85นะครับ85ซมนะครับใช้เป็นเบ็ดแคชชิ่งระดับสูงสุดนะครับแล้วก็เป็น DLC เสริมนะครับเป็นอะไรเป็นลอกขนาดคลาสสิกนะครับแล้วก็มีฟ็อกระดับฟ็อกที่ผมใช้เป็นฟ็อก4ไม่ฟ็อก5นะฮะเป็นกบไซส์นี้นะครับผมยี้ประมาณ3นาทีนะครับกว่าจะได้โอ้ my god ท่านผู้ชมขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากกดไลค์ด้วยผมตามมา3วันนะตั้งแต่อัปเดต Norway Reserve นะครับประมาณนี้ผมขอถ่ายรูปไว้ก่อนโอ้โหโคตรใหญ่ท่านผู้ชมผมกำลังกินเบียร์อยู่ด้วยเขามองผมเลยอ่ะผมตกรีเจนได้เขามองกำลังเซิร์ฟเลยอ่ะผมตอบชัวร์เลยอ่ะเชี่ยมีคนถามมีคนถามว่าตกได้ยังไงนะครับในเซิร์ฟผมกำลังกินเบียร์อยู่เลยโอ้โหประมาณนี้ครับจุดตกนะครับตรงนี้นะครับบริเวณเล็กอันนี้เล็กอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูก่อนไปดูตรงจุดอันนั้นก่อนนะฮะมันจะมีบอกเล็กอยู่นะครับบ้าผมได้ลีเจนดารี่ว่ะโคตรเอาท่านผู้ชมผมขอดูในอันนั้นก่อนแฮนด์บุ๊กก่อนปลาดีเจนเนอรี่นะครับอันนี้นี่ฮะนี่ผมตกมาทั้งวันคือแบบได้โกบ้างสลับไปนะฮะตกมา3วันติดอะโกสตีนนะครับสกอร์ 9,600 ดีเจนเนอรี่โอ้โหโคตรเอารู้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยเมาด้วยเฮียกำลังจิบเบียร์ตกปลาท่านผู้ชมชิวจัดอะชีวิตจริงก็จิบเบียร์แล้วแบบในเกมก็ตกได้ดีเจนอะเหลือเชื่อเลยนะผู้ชมโอ้โห3วันนะผมตกอ่ะเดี๋ยวผมดูสกอร์ให้ดูสกอร์นะครับผมตกไปประมาณอันนี้คือเล็กเท้าตกเยอะสุดนะครับเบสสกอร์เอ้าไม่ใช่อย่างนี้หรอมันไม่บอกเลยว่าในนักอ๋อนี่เป็นเบสสกอร์นะครับหนักสุดยาวสุดนะครับตกไป1,600ตัวครับโอ้ my god โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูชื่อเล็กนะครับตรงนี้เหลือเชื่อเลยว่ะลีเจนดารี่ตัวแรกท่านผู้ชมขนลุกเลยอ่ะเชื่อผมเอาเรื่องอยู่นะจริงอ่ะตรงนั้นนะฮะบริเวณตรงนั้นนะที่ผมดูมาอันนี้เล็กนี้นะฮะตรงนี้แหละที่ผมเคยพามาตกน็อตเทิร์นไพ่นะครับตรงนี้น็อตเทิร์นไพ่ชุมนะฮะนี่เล็กทัวมารีนนะครับตรงนี้นะฮะตรงที่เขาอยู่นี่แหละทายน็อตทูเฟกเอาคนนี้แหละฮะได้ชัวร์นะครับใครอยากมาตกเลเจนดารี่ก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงนี้ก่อนนะฮะลากันไปด้วยบรรยากาศกับรถราคาแพงในแมปโกลเด้นลีฟรีเซิร์ฟนะครับต่อไปผมก็จะไปทำคลิปหาลีเจนต์ตัวอื่นนะครับแล้วก็ทำคลิปกับแมปโนเวแมปโนเวผมไม่ได้เซอร์เวนะไม่ผมมาแต่แบบมาหามาล่าปลาลีเจนดารี่นี่แหละฮะก็ประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามาชมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ